สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อีกครั้งหนึ่งนะครับของวิชา IT4IE นะครับวันนี้ขอเริ่มเลยเนาะถึงแม้ว่าคนจะมาไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นบรรยายช่วงแรกนะเดี๋ยวก็คุณก็ไปตามทีหลังได้นะครับคุณแบบว่าคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาต่อการในเรื่องของ database นะครับเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราต้องทำให้แอปของเรามันเทพขึ้นอีกโดยเฉพาะการใช้ database นะครับนะ database ไทยก็คือฐานข้อมูลครับทำไมคุณต้องมีฐานข้อมูลหรอครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ติดตามกันถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้แอปของเราเนี่ยมันทำงานได้ก็จริงอย่างเช่น To Do App ของเราแต่เมื่อไหร่ที่เรา refresh data refresh page ข้อมูลหายหมดเลยเพราะว่าเราทำอยู่บนพูดง่ายคือเราทำอยู่บน memory ที่มันเป็น memory ที่ชั่วคราวนะครับพอเรา refresh page ไป memory นั้นก็หายไปเหมือนความทรงจำในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้แอปพลิเคชันที่มัน actually มันแบบว่ามี data ที่มันอยู่ตลอดไปจริงๆอาจจะไม่ตลอดไปแต่ว่ามันมีความถาวรมากกว่านี้ภาษาเขาเรียก persistent data คุณก็ต้องมีฐานข้อมูลที่มันเก็บข้อมูลนะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ผมว่ามันจะทำให้แอปของเราเนี่ยมัน full feature มากขึ้นนะครับเพราะนั้นอย่างแรกก็คือ data persistence นะครับเราต้องการให้ข้อมูลไม่หายเวลาเรา refresh app นะครับแต่ทีนี้ database เนี่ยมันก็ดีในหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นผมชอบเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเวลาคุณเขียนข้อมูลใน Excel อ่ะมันก็เหมือนคุณมี database แล้วแหละคุณมีฐานข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่า Excel เนี่ยมันเป็นระบบการเก็บข้อมูลที่มันเขาเรียกว่ามันสะดวกเกินแล้วก็มันมีความยืดหยุ่นมากเกินไปเวลาเราเก็บข้อมูลที่จะใช้ในส่วนของพวกซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะต้องเมคชัวร์ว่ามันมีการเก็บข้อมูลที่มันมีฟอร์แมตที่มันสม่ำเสมอเหมือนกับเวลาคุณอาจจะเคยทำในเชิงที่ว่าถ้าคุณมี Excel แล้วคุณต้องการจะบังคับให้ user เนี่ยมันใส่ข้อมูลให้มันถูกต้องนิดนึงอ่ะมันก็ต้องแบบเหมือนต้องใส่โค้ดอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามันต้องมีท่าเพิ่มอ่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่ว่าในตัว database เนี่ยมันถูกบิ้วขึ้นมาเพื่อจะบังคับให้การเก็บข้อมูลมีฟอร์แมตอยู่แล้วซึ่งมันดีมากสำหรับคนที่ทำพวกซอฟต์แวร์นะครับไม่งั้นชีวิตเราจะยากเกินไปนะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลนะครับแน่นอนคุณมี Excel ไฟล์มันคือฐานข้อมูลแต่ว่าคุณจะบอกคุณจะป้องกันได้ยังไงไม่ให้คนอื่นเข้ามาดึงไฟล์คุณไปหรือแม้กระทั่งเปิดแล้วก็เห็นเฉพาะบางชีตมันทำยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดาต้าเบสเนี่ยเวลาเขาใช้พวกนี้เนี่ยโอ้โหมันมีระบบการจำกัดการเข้าถึงแบบละเอียดยิบเลยใครคนไหนจะเข้าได้เข้าไม่ได้ดูอันนี้ได้ดูนี้ไม่ได้บางทีดูได้แต่อัปเดตไม่ได้โอ้โหแบบ permissionแบบว่ามหาศาลเลยก็คือพูดง่ายคือมันตอบโจทย์ในเรื่องของระดับการเข้าถึงข้อมูลโดยในระดับองค์กรนะพูดง่ายนะครับแล้วก็แน่นอนคุณอาจจะเคยเปิด Excel ใหญ่ๆนะครับที่แบบสัก100เมกเปิดไปก็เครื่องแฮงค์นะครับแน่นอนในนั้นอาจจะมีไฟล์สักแสนโรนะคุณลองเปิด Excel ที่มีสักแสนโรคุณก็จะเริ่มเห็นปรากฏการเครื่องแฮงค์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีดาต้าเบสที่มีแสนโรนี่คือแบบกระจอกมากอ่ะคือแสนโรนี่คือ normal สุดๆเลยนะครับคุณมาสักผมว่าคุณมาสัก10ล้านอ่ะผมว่าถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มยากวันนั้นคุณสามารถจะ handle ระดับ data ระดับองค์กรเล็กๆของคุณได้แบบโดยที่แบบมันไม่มีประเด็นเลยอ่ะครับเนาะประมาณนี้เพราะนั้น scalability นี่คือในระดับองค์กรระดับเล็กนี่แทบจะมีประเด็นเลยนะครับนะถึงข้อมูลเยอะก็ไม่ช้านะครับทีนี้เวลาคุณพิจารณาฐานข้อมูลนะครับมันจะอยู่2ค่ายใหญ่ๆครับก็คือค่ายที่เรียกว่า SQL นะบางคนจะอ่านว่า SQL นะครับแล้วก็มีค่ายที่เรียกว่า NoSQL หรืออาจจะบอกว่า NoSQL ก็ได้นะครับdatabase 2 อันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อ solve ปัญหาคนละแบบนะครับอย่างใน SQL เนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันคือการเก็บของเป็นตารางนะครับส่วนใหญ่แล้ว data ของเราเนี่ยถ้ามันมีแบบแผนชัดเจนอย่างเช่นมันควรจะมีคอลัมน์อยู่10คอลัมน์เหมือนเวลาคุณเก็บใน Excel อะครับ data พวกนี้เหมาะสมมากๆครับกับการใช้ database ตระกูลที่เรียกว่า SQL นะครับภาษาอีกอันนึงเขาชอบเรียกว่า relational ก็ได้นะครับเพราะนั้น think about ตรงนี้เนี่ยนึกถึงว่ามันคือ Excel sheet เลยครับแค่ว่าเป็น Excel sheet ที่มันมีความ power up นะครับแล้วก็ complicate ขึ้นนะครับพูดง่ายทีนี้มันมีอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นค่ายที่เกิดขึ้นมาจริงๆก็เกิดขึ้นมานานเหมือนกันแต่ว่ามันเพิ่งมาใช้กันเยอะๆเนาะไม่นานมากก็คือค่ายที่เรียกว่า NoSQL ภาษาเขาเรียกว่า Document Based นะครับคือพูดง่ายคือเก็บ data ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบที่เป็นตารางครับมันเก็บแบบอื่นได้ยังไงก็อย่างเช่นเก็บเป็น Key Value Pair เหมือนเวลาคุณใช้ Python แล้วคุณใช้ Dictionary อ่ะมันมีการเก็บแบบนั้นด้วยนะครับ
หรือมีการเก็บเป็นสิ่งที่เรียกว่าคอลัมน์วายสตอร์นี้เดี๋ยวค่อยไม่ต้องพูดหรอกนะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือมันเป็นฟอร์แมตอื่นๆที่มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบตารางก็ได้นะครับหรือภาษาเค้าเรียกว่า non relational ก็ได้แล้วแต่นะครับเค้าเรียกว่า NoSQL เนี่ยมันเอามาซอฟปัญหาที่ว่าบางที data ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่อยากจะเป็นตารางมั้ยคือมันไม่จําเป็นต้องมีเป็นคอลัมน์หรือว่ามันไม่ได้มีแบบแผนชัดเจนนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณอยากจะเก็บ data ที่พูดถึงว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะคุณมีเพื่อนเป็นใครอ่ะแล้วเพื่อนของคุณมีเพื่อนเป็นใครแล้วเพื่อนของเพื่อนไม่มีเพื่อนเป็นใครไปเรื่อยๆเนี่ยเก็บแบบเนี้ยถ้าคุณลองเก็บใน Excel คุณเนี่ยถามว่าคุณจะทำยังไงมันไม่มีรูปแบบที่แน่นอนเพราะว่าผมอาจจะมีเพื่อนแล้วผมอาจจะมีเพื่อนไปเรื่อยๆคือมันกำหนดเป็นคอลัมน์ยากพูดง่ายมันไม่ควรจะเก็บในรูปของตารางครับมันควรจะเก็บเป็นกราฟเช่นจุดหนึ่งแล้วแม่งออกมาเป็น5อันแล้วอีก5อันมันออกเป็น10อันเก็บเป็นกราฟไอ้เนี่ยก็เป็น1ไอเทคโนโลยีของดาต้าเบสที่เรียกว่าเป็น NoSQL เค้าเรียกว่า Graph Database เพราะฉะนั้นมันมี use case อื่นๆอย่างเช่นหรือว่าในเรื่องของ financial เขาบอกว่าจริงๆแล้วการเก็บ data ทาง financial มันเก็บเป็นตารางอาจจะไม่ make sense หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีวิธีเก็บอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ขึ้นอยู่กับบริบทของคุณซะส่วนใหญ่นะครับแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณสร้างแอปพลิเคชันปกติที่เอาไว้เก็บข้อมูลอย่างเช่นเก็บข้อมูลการผลิตอย่างเงี้ยข้อมูลการจ่ายเงินพวกเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่มีตารางได้อยู่แล้วคือพูดง่ายคืออะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณเก็บใน Excel ได้ครับมันก็เก็บอยู่ใน SQL ตระกูล SQL Database ได้อยู่ดีนะครับโอเคนะเพราะนั้นเราจะมีชื่ออยู่หลายอันนะครับที่เป็นชื่อของเทคโนโลยี SQL เหมือนเป็นตัวใหญ่เป็นตระกูลของมันเนาะแต่ว่ามันก็จะมีหลายบริษัทหรือว่าหลายองค์กรที่คิดเทคโนโลยีของมันโดยเฉพาะนะครับตัวที่มันดังๆนะฮะก็ PostgreSQL สังเกตมันจะพยายามใส่คำว่า SQL เข้าไปในชื่อของมันเช่น MySQL SQL SQL Lite นะฮะก็คืออ่านว่า SQL Lite นะครับหรือว่า Microsoft SQL Server MariaDB Oracle อะไรประมาณนี้มีหลายชื่อมากๆแต่ละอันก็จะมีความแตกต่างในเชิงเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของ NoSQL Database นะครับก็มีพวก MongoDB มี Redis Elasticsearch DynamoDB Firebase whatever โอ้จำได้ป่ะเอ่ยตัวนี้ใช้ใน217ตัวนี้ก็เป็น NoSQL เพราะว่ามันเก็บเป็นคู่เห็นไหมมันเก็บเป็น pair นะครับมันเก็บเป็น documents นะครับตัวนี้ก็เป็น NoSQL นะทีนี้ถามว่าตัวไหนดังสุดนะฮะเราต้องมาดูใน Stack Overflow Survey 2024ครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเกิดคุณได้ทำซอฟต์แวร์มาแม้นิดเดียวนะครับคุณก็จะได้เข้าไปสู่ในเว็บไซต์ที่ชื่อ Stack Overflow ถ้าคุณลองเสิร์ชนะถ้าคุณไม่ได้ใช้ Chat GPT นะครับใน Stack Overflow จะเป็นฟอรัมที่มีคนเกรียนๆเต็มไปหมดแล้วถ้าเกิดคุณถามคำถามไม่ดีคุณจะถูกด่าอย่างรุนแรงว่าแบบแกถามอะไรแกไม่รู้จักอ่านข้อมูลก่อนแล้วทำไมแกเป็นคนแบบทำไมแกทำให้มันแย่อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะแบบเกลียดมันมากแต่ว่าพอยก็คือในนี้จะมีแต่คนเก่งๆที่อยู่ในนั้นแล้วพวกนี้ทุกๆปีเขาก็จะทำเซอร์เวย์นะครับอย่างเซอร์เวย์นี้ก็เพิ่งออกมาล่าสุดนะครับแล้วก็มีคนทำไปประมาณหลายหมื่นคนเพราะนั้นถือว่าเป็นเทรนด์ที่ดีนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณดูในดาต้าเบสเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าคนที่ใช้ดาต้าเบสที่ดังที่สุดก็คือตัว PostgreSQL นะครับแล้วแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้กันวันนี้ด้วยเพราะว่าผมต้องให้คุณใช้สิ่งที่มันล่าสุดและป๊อปปูล่าที่สุดอยู่แล้วนะฮะคุณใช้ Postgres วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาทำดาต้าเบสกันเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะทำแบบของจริงคุณต้องลงไปในเครื่องครับแปลว่าคุณต้องไปดาวน์โหลดฟรีนะครับ Postgres นี่เป็นฟรีอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือคุณต้องลงไปในเครื่องแล้วก็ใช้ยากเหมือนกันต้องติดตั้งให้เป็นต้องบูตเซิร์ฟเวอร์มันขึ้นมานะครับต้องหาพอร์ตมันให้เจอโอ้โหมันยุ่งยากมากเลยนะครับก็เลยคิดว่าเพื่อเป็นการง่ายนะครับเราใช้ Cloud Service ดีกว่านะครับแต่ผมไม่ได้แนะนำ Cloud Service ตลอดนะครับเพราะว่าแน่นอนพวกนี้มันตั้งใจจะเก็บเงินคุณเพราะฉะนั้นมันจะให้คุณใช้นิดหน่อยแล้วเมื่อไหร่คุณใช้เยอะแม่งเก็บตังค์เพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเกิดคุณจะมาในแนวนี้จริงๆคือคุณควรทำเองโดยที่ไม่เสียตังค์ใครนะครับเพราะนั้นคุณควรจะลงในเครื่องเองแล้วก็ทำทุกอย่างโดยที่ฟรีนะครับแต่ว่าเพื่อการเรียนรู้ใช้ของมันไปก่อนเถอะนะครับใช้ฟรีเทียร์ไปได้โอเคเหมือน Firebase เหมือนกันนะครับคุณใช้เยอะๆสักพักมันเก็บตังค์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มเซตอัพตัว Superbase กันดีกว่านะครับเข้าไปในเว็บไซต์นะครับสเต็ป1 sign in ครับเชิญเลยครับเชิญ sign in กันเขาเรียก sign up เนี่ย sign up กันดีกว่าเนาะเดี๋ยวคุณจะมีอะไรให้ไซน์อัพเต็มไปหมดในวิชานี้นะครับอ่ะ
พราะนั้นเรามาดูทาสกันเนาะสเต็ป1 sign up นะครับตอนนี้ผม sign up เรียบร้อยแล้วผมก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับนะคุณจะเห็นอารมณ์แบบไม่รู้สิผมไม่แน่ใจว่าเวลาคน sign up ใหม่ๆมันควรจะเห็นหน้าตาแบบไหนเนาะแต่ของผมหน้าตาประมาณนี้ dashboard มันมีคำว่า dashboardแล้วก็ระหว่างรอนะครับขอแจ้งเนาะว่าการบ้านที่2นะครับผมขอลิงก์ Netlify แล้วก็ขอ source code นะครับพอดีตรวจการบ้าน1ไปแล้วมีให้มาไม่ครบซึ่งอันนี้การบ้าน1ไม่ว่ากันเพราะว่าผมไม่ได้เช็คก็เลยไม่เห็นว่าให้กันมาไม่ครบการบ้าน2ขอย้ำถ้าให้มาไม่ครบแอบหักคะแนนแล้วนะเพราะว่าไม่รู้จะตรวจ source code คุณยังไงนะครับถ้าคุณไม่ให้มาก็เลยส่งได้น่าจะส่งได้วันนี้จนถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะนั้นกรุณาไปอัปโหลดให้ผมหน่อยนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำมาแต่ถ้าคุณดูวิดีโออาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะเอางี้เดี๋ยวผมโชว์ให้คุณดูว่าวิธีที่ผม expect เนาะคือวิธีนี้โอเคมันได้ถึงวันนี้เที่ยงคืนครับเพราะนั้นคุณกลับไปทำได้ทีนี้ตัวอย่างที่ให้ดูตัวอย่างแล้วกันที่ผมตรวจไม่ได้อันนี้อย่างตัวอย่างที่ถูกต้องคือประมาณนี้ก็คือคุณให้ลิงก์ผมมาถูกป่ะผมก็ไปเช็คได้ว่าเออแอปคุณมันเวิร์กจริง2คุณให้ zip ไฟล์อ่ะครับที่มันมีโค้ดอยู่ข้างในอ่ะครับอันนี้ถูกต้องเรามาดูคนที่ไม่ถูกต้องกันเดี๋ยวดีมั้ยมันจะเป็นใครดีเนี่ยคนนี้เนี่ยครับให้มาแต่ลิงก์อะครับแล้วผมจะตรวจซอร์สโค้ดคุณยังไงครับผมให้คะแนนคุณผมจริงๆก็คือผมให้คะแนนคุณไม่ได้เว้ยแต่ว่าไอ้การบ้านที่1มันไม่เป็นไรเพราะมันมีแต่ HTML ผมก็ดู HTML ที่เป็นซอร์สโค้ดแต่อันเนี้ยจะให้ผมไปนั่งเปิดซอร์สโค้ด Java สคริปต์คุณเหรออะไรเงี้ยมันก็ดูแบบให้มันหน่อยได้ไหมอะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผมแอบหักคะแนนแล้วนะคนเนี้ยสรัญญาเนี่ยนะครับคุณเจอหักคะแนนแล้วนะถ้าคุณไม่ทำอะไรภายในเที่ยงคืนนี้แต่ถ้าคุณดูวิดีโอนี้คุณไม่ทันแล้วนะครับวิดีโอนี้มันโพสต์วันนี้นะคุณก็บายบายนะครับนะเพราะนั้นสรัญญานะครับกรุณาช่วยโพสต์ซอร์สโค้ดคุณให้ผมหน่อยนะครับพอละไหนใครอยากดูตัวเองบ้างไหมว่าครบไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ให้ Netlify มาก็โดนนะดิครับโดนแต่ถ้าเกิดคุณให้ใน text file ในนี้ก็ไม่เป็นไรนะคือผมแต่ถ้าคุณจะมี text file ที่มันมีลิงก์แล้วคุณก็ซิปไปรวมกันผมก็ไม่ว่าเพราะยังไงเดี๋ยวผมอันซิปผมก็เห็นอยู่ดีก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยอาจจะโดนหักคะแนนถ้าเพราะผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นไรไงถ้าคนถ้าคุณทัตพงศ์ไม่เอาเทคไฟล์ที่มีเน็ตไฟล์ที่ใส่ข้างในก็ผมก็ไม่รู้ตรวจคุณยังไงครับคุณก็โดนไปแล้วนะครับโอเคก็ใส่หน่อยเนี่ยโอเคไหมเนี่ยอย่างคนนี้ก็ไม่ให้ซอสโค้ดมาเงี้ยแล้วใครจะไปตัดสรู้คุณได้นะฮะว่ามันคุณทำอะไรมาโอเคไหมอันนี้คือประเด็นไงผมตรวจคุณไม่ได้ครับ
โอเคเพราะนั้นถ้าใครอยากดูว่าได้ไหมก็มาถามผมก็ได้เนาะหน้าตาประมาณนี้ถูกต้องมีทั้งลิงก์แล้วก็มีทั้งซิปไฟล์ yes อะไรนะเอาในที่ไฟล์ไปใส่แปะตัวคูดนี้ค่ะได้สิก็มันมีเทคไฟล์อะไรสักอันนึงให้ผมเห็นนะได้สิครับได้ก็ผมบอกคุณที่ผมบอกคุณไงว่าถ้าเกิดผมหาลิงก์แต่รีไฟล์ไม่เจอเนี่ยผมก็จะแอบหักคะแนนแต่ทีนี้คุณก็อย่าทำให้มันยากมากไงคุณก็ทำแบบคนนี้ก็ได้คือคุณเอามาแปะในตอนซับมิชชั่นก็ได้เพราะว่าในซับมิชชั่นผมให้แปะ URL ได้ไงส่งครั้งเดียวก็ได้ไหมคุณต้องส่งก็ส่งแบบเนี้ยส่งได้ไหมไหนตอนส่งเป็นยังไงขอดูหน่อยดิในระหว่างรอคุณเข้าซูเปอร์เบสแล้วไปไซน์อัพด้วยนะเดี๋ยววันนี้มันจะไม่จบนะครับส่งมันจะก็ซิปไฟล์ถูกต้องมันมีลิงก์ไหมมีให้โพสต์ลิงก์ไหมนี่ไงก็โพสต์ลิงก์ไปดิลิงก์ปุ๊บพอส่งไปแล้วมันก็ต้องก็ส่งแยกอีกทีนึงครับมันส่งพร้อมกันไม่ได้หรอมันส่งพร้อมกันไม่ได้เหรออ๋อได้แค่อัปโหลดก็คืออัปโหลดเลยก็เว็บลิงก์ก็เว็บลิงก์เลยอ๋อโอเคงั้นผมต้องไปเปลี่ยนไหมได้ก็อย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้ผมไม่ว่ากันคือยังไงก็ได้ให้ผมเห็นมันอะนี่ไงหรือทำแบบคนนี้ไหมคนนี้เขาก็เอาลิงก์แปะในเทคนี่ไงผมก็เห็นเลยก็ได้นะก็คือไอเดียก็คือยังไงก็ได้ครับขอให้ผมเห็นก็พอครับผมไม่แคร์ครับแต่เดี๋ยวผมลองดูให้ว่าผมให้แปะคู่ได้ไหมนะทำไมมันไม่ให้แปะทั้งคู่นะประหลาดดูดิผมก็กด submission type เนาะแล้วก็ให้แปะ2อย่างไม่รู้อ่ะเนี่ยผมก็ทำอย่างเงี้ยผมโอเคไม่เป็นไรคุณหาท่ามาเหอะให้ผมมีคืออย่างนี้ถ้าเกิดคุณโดนหักคะแนนน่ะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ควรโดนคุณก็บอกผมแล้วกันเพราะว่ามันแก้คะแนนได้ไงแต่ว่าแนะนำอย่าให้ผมยากเลยคุณก็ทำให้ผมหน่อยแล้วกันนะงานนี้นะครับง่ายๆเนอะเราก็คุยกันแหละคนก็มีแค่นี้อ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยเอานี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้มันไม่เสร็จไงเดี๋ยววันนี้อันนี้มันก็ใช้เวลาในการไซน์อัพระดับหนึ่งเพราะนั้นไปไซน์อัพในซูเปอร์เบสให้ผมก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวใครที่ครีเอทแล้วผมขอดูหน่อยว่าหน้าแรกหน้าตาเป็นยังไงโอเคงั้นเราสามารถครีเอทโปรเจกต์เลยได้ไหมขอลองดูหน่อยเราต้องมีออร์แกไนเซชันแล้วอ๋อมันมีให้แล้วนะโอเคงั้นจริงๆแล้วเขาครีเอทออร์แกไนเซชันให้เราเรียบร้อยแล้วหรือนี่สงสัยมันให้ครีเอทตอนไซน์อัพแน่เลยนะครับอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มี organization ก็ create แต่ว่าไม่มีถ้ามีแล้วก็ไปเลยนะครับอ่ะสเต็ปต่อมาเราจะ create project เดี๋ยวก่อนยังไซน์อัพกันอยู่
อ่ะ ready ตรงนี้ sign up เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเนาะครับโอเคงั้นไปต่อนะครับสเต็ปต่อมานะครับคือการ create project นะครับก็จัดเลยครับ new projectแล้วก็ทีนี้เห็นไหมครับมันบอกให้ choose organization นะเพราะนั้นถ้าคุณไม่มี organization ก็กรุณา choose ซะนะครับ project name อะไรก็ได้ครับผมจะเขียน IT for IE คุณไม่ต้องเขียนตามผมนะครับอันนี้เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ67โอเคต้องใส่ password ที่เป็น strong password ด้วยนะครับอันนี้คุณมันบังคับคุณเลยครับเพราะนั้นคุณก็กรุณาคิดอะไรที่มัน strong หน่อยแล้วกันนะผมใช้แอป generate เลยฮ่าๆง่ายดีนี่สตรองแน่นอนนะครับแต่สตรองเสร็จก็กรุณาไปเก็บไว้สักที่หนึ่งนะครับถ้าหายเข้าใจว่าต้องก็คงต้องทำอะไรหลายอย่างแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเพราะว่าลบทิ้งอย่างเดียวแต่ขอไปเก็บไว้ก่อนตอนนี้strong นี่อะไรเนี่ย strong password นะ super base โอเคอันนี้ผมเก็บของผมเองแล้วนะคุณจะเก็บของคุณยังไงคุณก็เก็บไปซะนะครับโอเคแล้วก็ region นะครับก็อยู่สิงคโปร์ก็คงจะดีที่สุดแล้วครับเอาใกล้ๆเรานะครับแล้วก็ create new project ไปเลยนี่โอ้โหมาแล้วครับมันบอกว่าต้องรอให้มันเซตอัพเสร็จก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณก็รอไปสักนิดนึงก่อนนะครับโอ้ยของผมเสร็จแล้วของคุณเสร็จหรือยังนี่สวยงามเรียบร้อยนะครับครบโอเคเพราะนั้นถ้าเกิดคุณกลับมาที่แดชบอร์ดของคุณตอนนี้คุณควรจะเห็น2โปรเจกต์ของคุณโผล่ขึ้นมาเนาะแล้วคุณอาจจะหาในเชิงที่ว่าเข้ามาในนี้ได้นะครับเนาะเพราะนั้นอันนี้คือหน้าผมหน้าคุณเหมือนผมหรือเปล่าไม่ได้บอกด้วยเขายังสตรองกันอยู่เลยล่ะครับโอเคน่าจะพอข้างหลังสุดเป็นไงยังล็อกอินอยู่ได้อยู่ไหมยังยังไงเหรอทำไมอ่ะทำไมมันคุณไปท่ายากเลยของคุณเนี่ยก็คุณไซน์ก็คุณมีอีเมลคุณเคยไซน์อัพไปแล้วหรือเปล่าแล้วพอผมไปไซน์อินดิไซน์อินปุ๊บมันก็ invalid ก็คุณต้อง forgot password แล้วมั้งก็ส่งไป reset password ใหม่ซะ
โอ้ง่ายๆอ่ะ new project เลยชื่ออะไรก็ได้ครับเขียนมาเลย password อันนี้เป็น password เดียวกันก็ได้แต่จริงๆไม่ควรแต่ช่างมันเถอะไม่มีประเด็นอะไรแล้วก็โอเคไปโอเคไปเรียบร้อยโอเคต่อมาเราจะ create table กันนะครับทีนี้เราจะต้องเข้าไปมันจะมีอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ใช้ในการ create table นะครับอันนี้น่าจะชื่อว่าอะไรนะ global home นะครับอันนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรนะถ้าคุณจะใช้โต๊ะเหล็กคุณก็ต้องใช้เหล็กนะครับคุณก็ลองหาดูเนาะเช่นแผ่นเหล็กนะครับนะครับลองดูนะฮะก็คุณอาจจะใช้เป็นผมว่าแผ่นตรงนี้ก็ได้น่าจะ3มิลผมว่าถือว่าแข็งแรงพอนะครับก็อันนี้นะครับคุณก็ลอง add to cart นะครับมีใครทำจริงวะผมอยากรู้จังเลยมันจะหามากเลยอ่ะเฮ้ยเขาจริงเว้ยอันนี้คือหลอกเล่นนะก็คือไม่ได้ก็คือคุณทำโต๊ะคุณก็ต้องซื้อเหล็กไงคืออุปกรณ์ทำโต๊ะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมแค่สงสัยว่าจะมีคนเข้าจริงหรือเปล่าไงนี่มันคือเทเบิลเป็นตารางไม่เกี่ยวเว้ยมีคนเข้าจริงเนอะเข้าทุกคนด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยทุกคนแล้วคุณก็บ้าจี้กับผมเนอะโอเคทีนี้มาตรงนี้ครับนี่ครับไปที่น่าจะ table editor นี่อยู่นี่อย่างหาก create new table อยู่ตรงนี้ครับ create ไปซะทีนี้หลังจากนี้เอาเหมือนผมหน่อยก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทำแอปพลิเคชันอ่ะมันจะได้ไม่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับตารางนี้ผมขอชื่อว่า to do เติม s นะครับโอเคเพราะนั้นผมจะให้ชื่อมันว่า to do เติม s ไม่ใช่นี่นะโอเคนี่แล้วก็ทีนี้อย่าเพิ่งมือลั่นขอเอาอันนี้ออกก่อนครับ role level security นะครับคืออย่างนี้ครับปกติแล้ว Postgres นี่มันเก่งมากๆเลยครับคือมันบอกว่าตาระปกติคุณต้องนึกถึงนะ Excel เนี่ยสมมติถ้าเกิดคุณสามารถคุณมีไฟล์ใช่ปะคุณเห็นทุกคุณจะเห็นทั้งหน้าคุณเห็นทุกแถวแต่ว่าไอ้ Postgres เนี่ยมันละเอียดถึงกระทั่งว่ามันคุณสามารถเลือกได้นะว่า user คนไหนจะเห็นแถวไหนภาษาเขาเรียก role level security คือมันละเอียดไปจนกระทั่งถึงว่าใครจะเห็นบรรทัดไหนอ่ะบนตารางเดียวกันอ่ะคือคุณคิดดูว่ามันเทพซะขนาดเนี้ยเพราะนั้นแต่ไอ้ความเทพนี้มากับความวุ่นวายนิดนึงผมเลยขอเอาออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้พวกคุณงงมากเพราะนั้นผมก็เลยเอา role level security ออกนะครับมันก็ถามว่าเฮ้ยเอาจริงเหรอวะคุณแน่ใจไหมผมบอกว่าเฮ้ยแน่ใจว่ะเพราะว่านี่เราใช้เทสเฉยๆนะครับนะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคุณทำแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเห็นทั้งตารางคุณได้เลยนะยอมหรือเปล่าคุณบอกว่ายอมโอเคไหมครับโอเคจัดไปครับทีนี้สังเกตไหมครับว่าเวลาคุณสร้างตารางเนี่ยนึกถึง Excel มันจะต้องมีแบบชื่อคอลัมน์ซึ่งเขาบอกว่าเวลาคุณมีตารางพวกนี้มันจะมี default อยู่แล้วก็คืออย่างแรกมันต้องบอกครับว่าตารางเนี่ยมี ID อะไรนึกถึงอารมณ์นี้เลยครับถ้าคุณใช้ Excel เนาะคุณตารางคุณก็มี ID นะอยากจะบอก ID คุณคือตัวนี้ไงเห็นเลข1นี่มั้ยเนี่ยอันนี้คือ ID แต่ว่าใน Excel คุณเลือกไม่ได้นะว่า ID คุณจะเป็นท่าไหนแต่ใน Postgres คุณเลือกได้ครับว่า ID คุณเนี่ยจะเป็น type อะไรนะทีนี้อันนี้เขาเลือกให้อ่ะดีอยู่แล้วครับมันเป็นตัวเลขก็เป็นตัวเลข1 2 3 4ไปเหมือน Excel แต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องมี ID เป็นอันนี้ก็ได้นะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็คำว่า primary ตรงนี้ก็คือบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นคีย์หลักของตารางเหมือนกับ Excel คุณน่ะมันห้ามซ้ำพูดง่ายๆนะครับก็ปล่อยมันไปเสร็จแล้วเห็นไหมครับว่ามันมีอีกชื่อหนึ่งมีอีกคอลัมน์หนึ่งที่เขียนว่า create add แปลว่าอันเนี้ยมันก็บอกเลยนะว่าแถวเนี้ยมันถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทำกัน default อยู่แล้วคุณก็ปล่อยมันนะครับแต่ทีนี้ผมขอให้คุณสร้างมาอีก1คอลัมน์นะครับผมจะบอกว่า add column อยู่ข้างล่างคอลัมน์นี้ขอชื่อว่าขอดูโพยก่อนชื่อว่า title นะฮะเดี๋ยวเราจะมี title ของ to do เพราะนั้นคุณเขียนว่า titleนะครับอันนี้เขียนเหมือนผมดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำแอปที่มันเหมือนกันได้นะครับต่อมาผมขอดูโพยผมอยากใช้วาชาครับวาชาก็คือเป็น text นะครับเพราะนั้นไปหาคำว่าวาชาซะนี่ครับ variable length character string นะครับเพราะนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่ามันมีการบังคับ
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่ในนี้มันจะต้องเป็น string only นะครับมันจะเป็นตัวเลขไม่ได้มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ซึ่งอันนี้ดีนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็น default option นะครับก็ปล่อยไปถ้า null แปลว่าว่างเปล่าได้แต่คุณบังคับได้นะว่าตรงเนี้ยห้ามว่างเปล่าก็ได้หรือว่าถ้าว่างเปล่าให้มีค่า default อะไรบางอย่างก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ยโอเคคุณสามารถเลื่อนแบบนี้ได้นะให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้นะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคอลัมน์นี้ควรจะอยู่ตรงกลางเช่น title นะครับเมื่อพร้อมแล้วก็กดเซฟได้เลยครับเห็นไหมคุณได้สร้าง table เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพอคุณเซฟเสร็จแล้วสังเกตว่าคุณจะมี to do เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้คือ table ของคุณนะครับคุณก็สามารถสร้างลบให้คิดอย่างนี้ to do ของคุณอันนี้เหมือน excel sheet 1อันแต่ว่าคุณสามารถจะสร้าง excel sheetกี่ร้อยอันก็สร้างไปก็คือเก็บตารางใหม่ขึ้นมาประมาณนี้เนาะนี่คือวิธีคิดนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาใส่ข้อมูลลงไปดีกว่าเนาะเวลาคุณจะใส่คุณต้อง insert row ครับเห็นไหมมันจะไม่ได้แบบเห็นทุกอย่างเหมือน Excel ขนาดนั้นแต่ว่า insert row นะครับทีนี้ insert row เข้าไป ID นะครับสังเกตว่ามันบอกว่า automatically generated นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คุณไม่ต้องใส่เดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่ามัน run number ให้คุณเรียบร้อยนะครับแล้วก็ create add นะครับไม่ต้องใส่ครับเพราะว่ามันเขียนว่า default now แปลว่าเมื่อไหร่ที่คุณ create มันจะสร้างเวลานี้ให้อัตโนมัติก็ไม่ต้องใส่แค่ title อย่างเดียวเพราะนั้นลองใส่อันนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับเช่น my first to do คุณใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้ไม่ต้องเหมือนผมนะแล้วกด save ครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับเหมือน Excel ไหมเพราะนั้นลอง add data สัก 2-3 อันดีไหมเดี๋ยวเราจะได้ลองเล่นการดึง data มาดูกันนะครับยังไม่เสร็จหรอครับเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ delete ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ delete ได้เลยปุ่มแบบนี้หายไปแล้วครับแล้วก็ create new table นะครับ to do เติม s ใช่ไหมครับผมเอา row level security ออกนะครับที่เกิดไปวุ่นวายกับมันเนาะแล้วก็ตรงนี้ปล่อยมันไว้นะครับแล้วเรา add column เพิ่มที่ชื่อ title นะครับ type เป็นวาชานี่ครับแค่นี้เองแล้วกด save นะครับปึ๊บเข้าไปเห็นไหมฮะได้ to do มาแล้วต่อมาเราก็ insert row ปึ๊บเข้าไปID ทิ้งไว้ create add ทิ้งไว้มันไม่ต้องใส่มันทำให้เลยนะครับเหลือแต่ใส่ชื่อให้หน่อยสิ my first to do กด save นะครับต่อมา insert ขอสัก 3-4 row นะครับจะได้มี data ให้ดูเล่นนิดหนึ่งนะฮะ my second to do my third to doประมาณนี้ก็ได้โอเคนะครับมีใครไม่ถึงตรงนี้บ้างไหมทุกคนจะได้นะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการสร้าง Data ทีนี้สมมติว่าเราอยากจะดู Data นะครับอันนี้ผมก็เลยจะหาเรื่องแล้วกันเนาะ overview ให้คุณดูอีกงานหนึ่งว่าในโลกของการทำ database เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า SQL language นะครับมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาใช้เวลาเราอยากจะเข้าไปในดาต้าเบสเนี่ยแล้วเราอยากจะดูข้อมูลของมันหรืออยากจะอินเทอร์แอคกับมันเนี่ยมันจะมีคอมมานด์ที่เขาเรียกว่าเป็น SQL นะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาษาที่ใช้กันเยอะมากๆแล้วก็ถ้าคุณพอรู้สักนิดหนึ่งก็ไม่รู้สิอาจจะได้ใช้ในอนาคตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพูดง่ายก็คือว่ากิจกรรมที่คุณจะไว้อินเทอร์แอคกับดาต้าเบสแบบเนี้ยที่คุณอยากจะเช่นลบ data สร้าง data edit data พวกเนี้ยคุณทำจากหน้าจอแบบนี้ก็ได้หรือจริงๆแล้วคุณจะทำจากสิ่งนี้ได้ครับเห็นคำว่า SQL Editor ไหมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันหน่อยอย่างนี้ครับปึ๊บเข้าไปกดเข้าไปนะครับ SQL Editor ผมอยากจะปิดอันนี้จังเลย
คลียร์ history ได้ไหมมันมีไอ้นี่ออกมาผมรำคาญมาหน่อยแป๊บนึงนะผมอยากปิดมันมากเลยทำไมมันมาออกไป close ออก close อ่ะประมาณนี้ขอเคลียร์ๆนะครับอ่ะทีนี้คุณก็กดผมอยากจะสมมติว่าผมอยากจะดู data นะครับโดยที่ไม่ใช้หน้าเมื่อกี้ผมสามารถจะ new query เห็นไหมครับ new query เนาะแล้วในนี้ผมสามารถจะพิมพ์ command ได้นะฮะ command ที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือ select ครับเห็นไหมมันมี auto complete ให้ผมด้วยนะฮะถ้าผมพูดว่า select นะครับ select อะไรนะครับ select star แปลว่าขอทุกๆคอลัมน์นะครับจากไหน from นะครับ to do เติม s แล้วกดเครื่องหมาย semicolon เนี่ยครับนี่คือ query command ที่ใช้พื้นฐานแรกๆเลยก็คือขอดูทุกๆคอลัมน์นะครับจาก to do หน่อยได้ไหมพอเสร็จแล้วให้กด run นะครับ run อยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นี่ครับกดรันเนาะแล้วคุณก็จะเห็นไหมฮะโอเคไหมคุณสามารถรันภาษาเขาเรียกว่า SQL query นะครับภาษานี้ใช้กันเยอะมากในตระกูล database นะครับกดรันนะโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอันนี้แปลว่าคุณ selectทุกๆคอลัมน์แต่ว่าสมมติถ้าเกิดคุณบอกว่าผมอยากได้คอลัมน์เดียวทำยังไงจริงๆแล้วก็แค่เปลี่ยนจากตรงนี้ให้กลายไปเป็นชื่ออะไรบางอย่างเช่นไทเทิลลองดูก็ได้ครับแล้วก็ลองกดรันใหม่กดรันยังไงวะปุ่มรันผมหายอยู่นี่นี่ครับก็จะมีแค่ไทเทิลเห็นไหมครับคือภาษา SQL เนี่ยมันดีไซน์ให้คุณใช้ง่ายครับคือภาษามันจะเหมือนภาษาอังกฤษนะครับอยากได้อะไรจากอะไรเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยว่ามันเป็น decorative programming เหมือนกันนะครับเนาะทีนี้นะครับอันนี้มันธรรมดาไปไหนเรามาลอง create data เพิ่มดีไหมนะครับโดยที่เราไม่ต้องผ่านหน้าเมื่อกี้นะฮะเราทำแบบเท่ๆนะครับก็คือเราจะใช้คำทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะ save ก็ save ได้เนาะแล้วเสร็จแล้วคุณจะ new query ก็ได้นะอยู่เป็นอันใหม่ก็ได้อันเก่าจะได้ไม่หายไปก็ได้นะครับนะผมมี2อันละเห็นไหมฮะเนาะเพราะนั้นอันนี้ผมจะบอกว่า insert นะครับ into นะครับแล้วก็ใน query language เนี่ยมันขึ้นบรรทัดใหม่ได้โดยที่ยังถือว่าเป็นบรรทัดเดียวกันคือคุณสามารถเคาะอย่างนี้ได้ด้วยนะต้อง into ตัวใหญ่แล้วกันเนาะตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีความสำคัญนะครับได้หมดเนาะได้หมดโอเคทีนี้to do นะครับประมาณนี้เนาะ title ทีนี้สังเกตว่าถ้าคุณอ่านคุณก็น่าจะพอมองออกว่าตอนนี้ผมต้องการจะ insert เข้าไปในตาราง to do โดยที่ใช้ข้อมูล title อย่างเดียวผมไม่อยากจะใช้อย่างอื่นไม่อยากจะ set อย่างอื่นนะครับโดยที่ values นะครับ values มันเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอย่างแรกก็คือผมมี first second third เอา fourth to do ใช่ไหมฮะแล้วก็ comma ปุ๊บfifth to do แล้วก็ sixth to do ก็ได้แล้วแต่คุณจะอะไรก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้แล้วก็ end ด้วยเครื่องหมาย semicolon นะครับตัวใหญ่ตัวเล็กไม่มีความหมายนะฮะในนี้ได้หมดนะครับเพราะนั้นบางทีมัน auto correct ให้ผมกลายเป็นตัวเล็กด้วยซ้ำนะครับผมต้องการตัวใหญ่นะผมชอบเขียนตัวใหญ่มากกว่านะครับ value เนาะผมชอบตัวใหญ่ผมว่า make sense แต่ว่าบางคนก็ชอบตัวเล็กแล้วแต่เพราะนั้นสังเกตว่าจริงๆแล้วพวกนี้คือบรรทัดเดียวกันหมดนะครับเวลามันอ่านเนี่ยจริงๆมันคือบรรทัดเดียว insert into to do title value แล้วก็ตามมาด้วยอีก3ก้อนนะครับอ่ะลองกดดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ควรจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณยังไม่เห็นหรอกนะครับแต่ว่า actually มันทำแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณลองไปดูใน table editor ก็ได้หรือเทพกว่าคุณลองกลับมาที่ตัว query ดูเนาะ select star ใช่ไหมครับแล้วคุณลอง run มันดูสิคุณควรจะเห็นโรที่เพิ่มขึ้นอ้าวมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงล่ะครับเทพไหมล่ะครับนะเพราะนั้นคุณสามารถจะเริ่มเห็นไหมครับพอคุณเขียนแบบนี้แล้วคุณกลับไป execute ปาบคุณกลับมาดูนี่แล้วคุณก็ execute นี่คือ workflow ที่ดีกว่าก็คือคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งใช้เมาส์คุณใช้โค้ด run ปึ๊บนะครับแล้วก็ create to do แล้วก็อยากดูก็กดมากด run แบบนี้เห็นไหมครับผมสามารถจะสร้าง data ได้เยอะๆแล้วโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งคลิกเยอะผมแค่รันอย่างเดียวนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือว่า data พวกนี้คุณก็สามารถเซฟเป็น text file ได้ใช่ไหม
คุณจะได้ทำการล็อกสิ่งที่คุณทำได้โดยที่คุณไม่ต้องมานั่งแบบใช้เมาส์เพิ่มคุณก็แค่บอกโอเคเดี๋ยวคุณมี query แบบนี้แล้วคุณก็แอด data เข้าไปได้เลยโดยที่ copy paste จากตัว text file ได้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของมันเนาะเวลาคุณทำพวกนี้เนาะโอเคหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากจะลองท่าใหม่ที่มันดีกว่านี้นะครับก็คือคุณบอกว่าผมอยากจะเปลี่ยน ID ด้วยนะครับเช่น ID ตรงนี้ผมอยากจะให้มันเพิ่มจาก100เป็น100จาก100เป็น101นะฮะแล้วก็102เห็นไหมครับสังเกตว่าวิธีการของมันก็คือบอกมันหน่อยว่าไอ้สิ่งที่จะให้อ่ะมันคือคูณมันคืออะไรบ้างแล้วก็ value จริงๆที่จะเกิดขึ้นแค่นี้เองนะครับแล้วพอคุณลองดูถ้าคุณลองรันมันดูเนี่ยมันก็จะสร้างไอตัวเขาเรียกว่า ID ใหม่ที่มันสตาร์ทที่100เป็นต้นลองเช็คดูหน่อยนะครับตูมนะฮะอะไรผมกดหรือยังวะรันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะผมได้ละ100 101 102อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นะที่มันหมดเนี่ยวะตอนนี้ก็ไปดูที่ไปดูที่ new ไม่ใช่ new ไปดูที่อันล่างได้ไหมนั่นแหละครับแล้วก็กด run อีกรอบหนึ่งอ้าวมันไม่เพิ่มเหรอไปกดขอดู insert ไหมคุณได้ run มันหรือยังใน insert กด run ซิพิมพ์ผิด value เติม s แน่นอนคำนี้เติม sไปรันใหม่เรียบร้อยแล้วรันตรงนั้นมาแล้วอันนี้มาไหม to do p key ทีนี้คุณทำครั้งแรกได้แต่ครั้งที่2ไม่ได้ครับเพราะว่าเลขนี้ห้ามซ้ำมันเป็น ID มันมาจากสิ่งที่เรียกว่า primary key ครับคือตรงนี้นี่ตัวนี้มันเป็น key เห็น key ไหมเลขนี้ห้ามซ้ำครับถ้าคุณจะแอดโรใหม่ที่มีคีย์100ไม่ให้เพราะนั้นคุณต้องไปเปลี่ยนไอ้ query คุณเมื่อกี้ครับให้มันไม่มีคีย์ที่ซ้ำกันเพราะนั้นปกติแล้วเราจะไม่ตรงนี้เราจะละไว้อยู่แล้วเพราะว่ามันออโต้เจนอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณทำแบบนี้มันจะซ้ำเพราะนั้นคุณก็ไปเปลี่ยนเลขครับเดี๋ยวมันก็ทำได้ครั้งเดียวเฮ้ยวันนี้เลิกเลยดีไหมเพราะว่าสวัสดีครับเลิกแล้วครับตอนนี้ไฟดับปิดก่อนบาย